สวัสดีครับวีล็อกคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามเพื่อนเราจากทางบ้านนะครับซึ่งก็มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาประเด็นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Intel Core i7-14700 ซึ่งเป็น i7 Gen 14นเวอร์ชันไม่มีเคจากที่ผมได้ทำการทดสอบหรือว่ารีวิวเมนบอร์ด B760M โมเดลหนึ่งจากแบรนด์ M มมังกรแดงนะครับแล้ว ทดสอบให้ดูสาธิตให้ดูว่ามันสามารถผลักมันสามารถดันหรือรีดพลังของคอ r e i e n e n 14หรือแม้แต่คอ r e i e n e n 13ได้แบบว่าสุดทุกเม็ดทุกดอกแล้วก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วเมนบอร์ดตัว b 7 6 0 m steel legend ตัวยอดนิยมตัวหนึ่งในตลาดนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับไบออดเวอร์ชั่นใหม่ๆทาง s rock จะมีการปรับปรุง เพิ่มระดับของการปลด power limit หรือเปล่าตรงนี้ก็จะมาตอบคำถามให้ได้รับชมกันนะครับว่าผลณเวลานี้มันเป็นอย่างไรบ้างเพราะเมนบอร์ดตัวนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ให้ความสนใจนะครับโดยตัว CPU 14700 Up to 5.4ตรงนี้ก็เพียงแค่คอเดียวแพล,บ,พลบนะครับส่วนเรื่องของ All Core All Core จะบูตสูงสุดที่5.3กิก แล้วก็ต้องการแม็กซิมั u มเทอร์โบพาวเวอร์219วัตต์หากเราไม่ปลดล็อกพาวเวอร์ลิมิตมันก็จะเป็นเบสพาวเวอร์ที่65วัตต์ลองมาดูกันเลยนะจะได้ประหยัดเวลาว่าในกรณีเดิมๆและใบออดที่ผมใช้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุด6.07เดี๋ยวผมจะรัน c i n e b e n ซ h R23 แบบมันติเทรดให้ชมกันว่ากับการใช้งานในแบบเดิมๆ คนที่ใช้บอร์ดตัวนี้อยู่หรือกำลังสนใจหากคุณไม่เข้าไปปรับอะไรในไบออดผลที่ได้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคล็อกเบื้องต้นตอนไอเดนจะเห็นแล้วว่าในส่วนของคอพีก็วิ่งอยู่5.3 5.4จริงๆตามที่ Intel ระบุเอาไว้แล้วก็เมื่อกดโหลดสังเกตดีๆนะครับตัวนี้147จะเอาคอ5.3แป๊บหนึ่งเหลือ5.1มันตะเกียเห็น5.3อยู่แป๊บหนึ่งจากนั้น สักระยะนะครับประมาณ15วิ20วิคล็อกสปีดในส่วนของคอพีลดลงมาเหลือเพียง3 g กิก3.1แค่นั้นเองแล้วก็คออีเหลือ2.6 2.7เนื่องจากว่ามันติดพาวเวอร์ลิมิตที่65วัตนะครับซึ่งปกติแล้ว R 2 3กับ14700หากว่า All อ o ค e มันสุด5.3คะแนนที่ออกเวลารันโดยที่มีการรบกวนจาก CPU C จาก Core คอเทมแบบนี้ มันควรจะได้ประมาณ3 2 0 0 0หรือ3 3 0 0 0คะแนนแต่ตรงนี้ออกมาเพียงแค่21,240คะแนนแค่นั้นเองคราวนี้นะครับเราเข้าไปออดเพื่อทำการปลดล็อกและก็ขออนุญาตทำการอัปเดตตัวใบออดไปในตัวเลยแล้วกันแล้วก็กลับมาดูตอนที่หลังจากผมทำการอัปเดตใบออดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อก power limit ให้ดูว่า สรุปแล้วมันจะสุดหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหลังจากที่ทำการอัปเดตไบออดก็คงจะเป็นเรื่องของแรมนะครับว่าทาง ASRock มีการปรับปรุงเกี่ยวกับความเร็วของแรมหรือเปล่าเพราะเบื้องต้นณนตอนนี้ที่ผมลองนะครับกับไบออดตัวที่ผมใช้อยู่เอาแรมบัส8,000มาไม่สามารถ XMP ได้ได้สูงสุดเพียงแค่7,200เมกะเฮิร์เท่านั้นเองแต่พออัปไบออดใหม่แล้วมันจะวิ่งได้ สูงกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับขั้นตอนกระบวนการการอัปเดตออดก็ไม่ยากนะก็ดาวน์โหลดตัวเบออนะครับเข้ามาใส่ไว้ในแฟลชไดร์แล้วก็เข้ามาที่เมนูทูลแล้ว n s t t n t t l l ลจากนั้นก็ไปหาตัวไฟล์เบออเนี่ยตัวล่าสุด7.05นะครับเดี๋ยวกลับมาชมหลังจากที่ทำการอัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีกว่าจะได้ประหยัดเวลานะครับโอ okay. อเคตัดกลับมาใบอออัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เราได้ใบออเวอร์ชั่นล่าสุด7.05และการปลดล็อก Power Limit ของเมนบอร์ดจากทาง s s r o c นี่ง่ายมากเมนูอยู่แบบหน้าแรกสำหรับโหมดของการ OC เลยเพิ่มความสะดวกโดยทาง s s r o c ใช้ชื่อว่า BFB หรือว่า Base Clock Frequency Boost ก็ตัวเมนูง่ายๆเลยเกิดมาเพื่อการปลดล็อกโดยเฉพาะ ลองดูใบออดตัวใหม่ได้เพียงแค่235วัตต์นะ235วัตต์ตรงนี้ดูเหมือนนะครับว่าน่าจะเพียงพอกับตัว14700ที่อยู่ในมือผมเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูนะครับในส่วนของเทอร์โบมันต้องการ218วัตต์แต่ตัวเมนบอร์ดให้มา235วัตต์ลองดูนะว่าในโลกของความเป็นจริงมันเพียงพอหรือเปล่ากด F 1 0กลับเข้าสู่ตัว Windows แค่นี้แหละนะครับกับการปลดล็อก power limit ของทาง S Rock แล้วก็พอยสก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับกลับเข้าสู่หน้า Windows ตอนนี้ผมเปิด Cinebench R23 รอเอาไว้แล้วกับไบออดตัวใหม่แล้วก็ทำการปลด power limit หรือ BFB ของทาง S Rock รอบแรกจะขอรันแบบเพียวๆแบบนี้ก่อนซึ่งคะแนนที่ควรจะเป็นของ147000เฉยๆกับ พลังของมันนะครับถ้าเกิดว่าเมนบอร์ดอะรีดได้สุดมันควรจะได้ประมาณ3,300 3,300เป็นอย่างน้อยหากว่ามันสุดและกับบอร์ดแอสรอที่เมื่อกี้ให้สูงสุดที่235วัตต์ cpu ต้องการ219-218วัตต์มันพอไหมนะในโลกของความเป็นจริงอีกนิดนึงคะแนนกำลังจะมาแล้วและออกมา3 3 3 3 3, 3 7 3นะครับ หายไปประมาณ300คะแนนอาจจะดูว่าเออปกติอยู่นะลองมารันนะครับในแบบที่ตรวจสอบคล็อกสปีดว่าตัว CPU core คอ c อคอสามารถวิ่ง5.3อ l อคได้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่ายังมีแอบลดคล็อกลงไปที่ประมาณ5.1เหมือนกับรอบแรกนะครับก่อนที่มันจะลดเหลือ30แต่ตอนนี้อย่าลืมนะว่าทำการปลด power limit ไปเป็นที่เรียบร้อยและโดยปกติแล้ว เวลาที่รันกับการเปิด CPU c เปิด c คอ e เทมแบบนี้คะแนนที่ได้จะดรอปลงไปเล็กน้อยแต่ต้องไม่ต่ำไปกว่า3 2 0 0 0กว่านะครับ 326, 3อ7อะไรประมาณนี้คล็อ Speed รอบนี้ดีกว่าเดิมไม่ลดดรอปลงไปที่3กิกเลี้ยงตัวเพียงแค่ 5.0, 5.1, 5.0, 5.1, Core E 4.2 ที่นี่235วัตต์คะแนนออกมา32,493ก็ดูเหมือนว่าเออใกล้เคียงนะครับที่จะเป็นปกติแต่ถ้าหากว่ามันรีสุดจริงๆอะ่ะมันจะต้องเป็น5.3อคอและคะแนนที่ได้นะครับบางทีดีดขึ้นไปในระดับ3 4หากว่าเรารันเพียวๆแต่อันนี้ออกมาคะแนนใกล้เคียงกันกับตอนที่รันเพียวๆถ้าเกิดกดอีกรอบหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างตรวจสอบดูตัวคล็อกสปีด คล็อกสปีดยังคงเลี้ยงตัว5.1 5.2 5กิกสลับไปมาเนื่องจากว่ามันสุดที่เพียงแค่235วัตต์ตามที่ภาคจ่ายไฟอนุญาตแล้วถามว่าทำไมอะในเมื่อ CPU เมื่อกี้ Intel ระบุว่าต้องการเพียงแค่218วัตต์อย่าลืมนะครับ218วัตต์ในส่วนของ CPU จริงๆอะพอเราใช้งานในโลกของความเป็นจริงจะมีเรื่องของอุณหภูมิมีเรื่องของการสูญเสียต่างๆเราจะต้องใส่อินพุต มากกว่า218แล้วตรงนี้ตัวเมนบอร์ดลิมิตเพียงแค่235ก็เลยกลายเป็นว่าเรายังได้ความแรงแบบไม่สุดเห็นไหมครับลันหลายๆรอบคะแนนลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าคล็อกสปีดเลี้ยงตัวสูงสุดเพียงแค่ประมาณ5.1โอคอสลับไปสลับมาตั้งแต่5กิกไปจนถึง5.2ในบางจังหวะแม้แต่คออีก็ยังลดลง ได้คำตอบแล้วนะว่าสำหรับเจ้าสตีลรีเจนตัวนี้กับใบออดใหม่ ai, เมื่อเลือกใช้งานคู่กับคอ r e i7 Gen 14มันยังไม่สุดทำได้เพียงแค่เกือบสุดแค่นั้นเองนะครับคะแนนหายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คล็อกเลี้ยงตัวจาก5.3อคเหลือเพียงแค่ประมาณ5กิกหรือ5.1เท่านั้นเองและถ้าเกิดจากเหตุการณ์ที่ สาธิตให้ดูตรงนี้นะครับหากให้ประเมินก็คือได้คำตอบเดิมเหมือนที่ผมเคยรีวิวไปแบบเต็มๆสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะสุดแบบแท้ๆได้เพียงแค่คอไอห้รหัส K เท่านั้นเองเนื่องจากว่าตัวการปลดล็อกนะครับตัวชุดป้ายจ่ายไฟที่จ่ายได้สูงสุด235วัตต์มันจะเพียงพอกับคอไอห้รหัส K ลงไปก็ยังไม่สามารถ รีดพลังของ Core i7 ได้สุดและเดี๋ยวตรงนี้ผมเบรกนิดนึงเดี๋ยวผมจะลอง XMP RAM ดูนะครับว่าไบออดตัวใหม่สามารถรันความเร็วของ RAM ที่ XMP 8000ได้หรือเปล่าที่ผมเสียบเอาไว้นะนิดหนึงโอเคตัดกลับมาสรุปเลยดีกว่านะครับหลังจากลองเล่น RAM ดูลองพยายามดู2รอบผลก็คือยังไม่สามารถบูต XMP จาก r a m b a t 8 8000คู่นี้ได้นะครับซึ่งเป็น RAM แถวละ2 4กิก2แถวแล้วก็คิดว่าก็น่าจะอยู่ประมาณเดิมก็คือ7200หรือ7400เมกะเฮิร์แค่นั้นเองแต่ก็เป็นที่เพียงพอแล้วล่ะสำหรับบทรสรุปสั้นๆก็คือใครที่สงสัยใครที่เล็งๆอยู่เจ้า s r o c k B760M Steel Legend กับ BIOS อร์ชั่นล่าสุดสามารถปลดล็อก Power Limit ได้เท่าเดิมเหมือนเดิมคือ 235วัตต์และยังคงไม่สามารถรีดหรือดันพลังของคอ i7 ไม่ว่าจะเจน13หรือเจน14ได้สุดนะครับจะสุดเพียงแค่คอ i อ i5 รหัส K ลงไปเท่านั้นเองแต่คำว่าไม่สุดตรงนี้ก็คือกับงานในลักษณะของ Heavy workload กับการเรนเดอร์ CPU ร้อยแช่ทุกคอเราถึงจะเห็นว่าคล็อ Speed ลดลง แต่ถ้าหากว่าใช้งานในลักษณะของเวิร์กโหลดเบาๆหรือกับการเล่นเกมถือว่ายอมรับได้และมันบูตสุดแน่นอนเราได้เห็น5.3โอคอ e หรือ5 up to 5.4กิกกับการเล่นเกมอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราเล่นเกม CPU ของเราไม่ได้โหลดแช่ภาคจ่ายไฟจ่ายได้สูงสุด200 235วัตต์ CPU ต้องการ อัพทูเพียงแค่218วัตต์เท่านั้นเองก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเออเราไม่ได้เอามาเรนเดอร์เราไม่ได้มาตัดต่ออะไรมากมายนะครับหลักๆใช้งานเล่นเกมหรืองานเบาๆ14700กับ B760M Steel l e g e n d ก็ถือว่ายังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นสายทำงานแบบเต็มๆก็คงจะต้องมองเมนบอร์ดในรุ่นที่ สูงกว่าหรือเป็นโมเดล Z ไปเลยจะได้ชัวนะครับว่าคุณได้พลังเต็มๆจากคอ r e i7 หรือ Core i9 งั้นหน้าที่ของผมคงจะหมดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมนะครับแวะเวียนมาแล้วก็ติดตามผลงานกด subscribe ด้วยแล้วกันกดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับอ๋อนิดนึงต้องขอบคุณทาง S Rock ด้วยที่สนับสนุนนะครับซอนคอนมาโดยตลอดรวมทั้งเอือ้อเฟื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้ทดสอบ ด้วยดีเสมอมาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมบายครับ